ปิดเหตุผลตะวันฉายปะทะโจภาค3ควรจัดขึ้นในปีนี้เท่านั้นหลังจบไฟสุดดราม่าที่ตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเอาชนะคะแนนเสียงข้างมากโจณัฐวุฒิป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทเอาไว้ได้เป็นครั้งที่3ท่ามกลางเครื่องหมายคำถามที่ว่าไฟดังกล่าวนั้นตะวันฉายเป็นผู้ชนะจริงๆหรือไม่ซึ่งทางชาตรีสิทธิ์ยอดธงประธานวันแชมเปี้ยนชิพก็ออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าเขาต้องการให้ทั้งคู่ไปรีแมตช์เป็นภาคที่3ในการชกที่เมืองแอตแลนต้าประเทศสหรัฐอเมริกาในศึกวัน170เดือนพฤศจิกายนนี้ MGR Sport ในวันนี้ครับจะพาไปดูเหตุผลว่าทำไมตะวันฉายพบโจณัฐวุฒิภาคที่3ต้องเกิดขึ้นในปีนี้เท่านั้นนับจากที่โอลิเวียคอสกรรมการห้ามมวยบนเวทีชูมือให้เจ้าของฉายาซ้ายดาราเป็นฝ่ายชนะคะแนนก็มีเสียงโห่ขึ้นมาอย่างกึกก้อง Impact Arena ชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่วันแชมเปี้ยนชิพจัดการแข่งขันมากว่า10ปีแฟนหมัดมวยหลายต่อหลายคนนะครับขาดใจต่อผลการให้คะแนนของกรรมการเสียงแตกออกเป็น2ฝั่งบ้างก็มองว่าโจณัฐวุฒิสมควรที่จะเป็นผู้ชนะมากกว่าเพราะแม้กำปั้นจากโคราชรายนี้จะถอยตั้งรับรอสวนไม่ได้เดินหน้าเข้าแลกสักเท่าไหร่แต่อาวุธที่ออกไปนั้นเข้าเป้าแทบทุกดอกทำเอาตะวันฉายตาปูดต้องรีบไปโรงพยาบาลเป็นการด่วนขณะที่อีกฝ่ายครับก็มองว่าการที่กรรมการจะตัดสินให้ตะวันฉายเป็นผู้ชนะก็ไม่ผิดอะไรเพราะถึงแม้อาวุธที่เจ้าของแชมป์โลกรายนี้ได้ออกไปนั้นอาจจะเข้าเป้าบ้างไม่เข้าเป้าบ้างแต่ก็เป็นฝ่ายเดินหน้าเข้าใส่ผู้ท้าชิงมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดซึ่งถ้าว่ากันตามกติกาของวันแล้วมวยเดินเข้าใส่ก็มักจะได้เปรียบและได้คะแนนมากกว่ามวยตั้งรับอยู่แล้วสิ่งที่ทำให้ไฟนี้ครับกลายเป็นดราม่าหลักๆคงมาจากผลการแข่งขันไฟที่แล้วในกติกาคิกบ็อกซิ่งที่ตะวันฉายเอาชนะคะแนนโจอย่างเป็นเอกฉันท์ชนิดที่รูปเกมไม่ได้ห่างมากซึ่งบางคนมองว่าโจน่าจะชนะโดยซ้ำไปตั้งแต่ไฟก่อนยิ่งไฟนี้เจ้าของฉายาซ้ายดารามาย้ำชัยไปได้อีกครั้งในรูปเกมที่ไม่ได้ห่างกันมากนักเลยจุดประกายดราม่าขึ้นอีกเป็นเท่าตัวแต่ตัวของนักชกจากค่ายพีเคแสนชัยรายนี้ก็น่าสงสารมิใช่น้อยเพราะเขาตั้งใจฝึกซ้อมขึ้นไปชกอย่างเต็มที่แต่เมื่อได้รับการชูมือกลับโดนเสียงโห่จากแฟนๆเข้าใจอยู่ว่าเป็นการโห่ให้กับผลการตัดสินซึ่งแฟนๆก็มาดันโห่กันตอนที่เขากำลังจะให้สัมภาษณ์พอดีนั่นทำให้กำปั้นรายนี้ถึงกับไปไม่เป็นและตัดบทสนทนาเพียงแค่ว่าผมลูกผู้ชายพอไม่ขอพูดอะไรมากขอโทษที่ทำให้ผิดหวังไม่จะพูดไงครับไม่มีอะไรจะพูดขอบคุณผมเพื่อที่มาเชียร์วันนี้ขอบคุณคนที่รักผมก็ขอบคุณมากใจผมลูกชายพอผมไม่อยากจะพูดอะไรขอบคุณครับหลังจบไฟดังกล่าวนะครับตัวของชาตรีสิทธิ์ยอดธงประธานวันแชมเปี้ยนชิพก็ออกมาบอกว่าตามความคิดของเขาโจณัฐวุฒิสมควรเป็นผู้ชนะซึ่งเขาไม่ใช่กรรมการไม่ใช่คนให้คะแนนแต่สิ่งที่สำคัญคือการออกมาพูดเป็นในว่าเขาต้องการจัดให้คู่นี้ล้างตากันอีกครั้งเป็นไฟที่3ไปมันแน่นมากสูสีมากแต่สำหรับผมคนเดียวผมไม่ได้เป็นกรรมการผมนึกว่าโจณัฐวุฒิชนะมันสูสีมากคิกบ็อกซิ่งมันสูสีแล้วก็มวยไทยสูสีทุกคนอยากดูครั้งที่3ผมว่านะ but I want to do a rematch in Atlanta that's home of where โจณัฐวุฒิ is and that would be amazing ความฝันของนักมวยทุกคนคือชกชิงแชมป์เท่านั้นเองครับรีแมตช์หรือไม่รีแมตช์หรือจะชกชิงแชมป์กับใครก็คือความฝันของผมของนักมวยทุกคนถ้ามันเกิดที่บ้านน่ะกระหึ่มแน่ๆคนทั้งเมืองน่ะแล้วที่เมืองแอตแลนต้ามีนักมวยไทยเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยืนอยู่ระดับโลกถ้าไปจัดนะฝากวันที่ไปชิปทำวีซ่าให้เพื่อนผมด้วยนะเตรียมการเนิ่นๆเลยผมจะเอาเพื่อนผมไปก่อนแน่นอนครับว่าจุดหมายปลายทางคือการนำ2คนไปชกที่เมืองแอตแลนต้าสหรัฐอเมริกาซึ่งจะเป็นการสร้างอีกหนึ่งสตอรี่สวยๆของวันแชมเปี้ยนชิพเพราะที่แอตแลนต้าเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่2ของโจณัฐวุฒิเนื่องจากเจ้าตัวเคยย้ายไปลงหลักปักฐานที่นั่นมาราว10ปีเปิดยิมฝึกสอนมวยไทยจนโด่งดังคนในเมืองรู้จักเขาในฐานะนักมวยไทยแท้ๆคนเดียวในเมืองแห่งนี้ซึ่งการจัดตะวันฉายปะทะโจภาค3เป็นไปได้ก็ควรจะจัดให้คู่นี้เจอกันภายในปีนี้เพราะเรื่องราวดราม่าจาก2ไฟที่ผ่านมายังคงร้อนระอุแฟนมวยกำลังให้ความสนใจถ้าเจอกันอีกเร็วๆคนก็รอที่จะดูที่สำคัญครับคืออายุอนามของโจที่มากขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันเขาอายุ34ปีถ้ารอช้าไปกว่านี้ร่างกายอาจจะเสื่อมถอยลงไปและก็จะเสียเปรียบนักชกรุ่นน้องมากขึ้นไปอีกขณะที่อีกหนึ่งเหตุผลคือตารางการจัดของวันนั้นเปลี่ยนไปเรื่อยถ้ายังไม่จัดภายในปีนี้และรอจนไปถึงปีหน้าในการชกที่สหรัฐอเมริกาอาจไม่ได้จัดที่แอตแลนต้าก็จะทำให้สตอรี่ของโจณัฐวุฒิกับบ้านหลังที่2นั้นไม่เกิดขึ้น
หลังจากนี้ครับแฟนหมัดมวยก็ต้องมารอดูประกาศจากวันแชมเปี้ยนชิพว่าการเจอกันเป็นไฟที่3ระหว่างตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกับโจณัฐวุฒิจะเกิดขึ้นภายในปีนี้จริงหรือไม่หรือทั้งคู่ควรจะไปเจอกับนักชกคนอื่นเสียก่อนและค่อยเวียนมาเจอกันอีกครั้งใหม่ในปีหน้า